บ้านข้าหัวหรือของสูงข้าไม่ให้ผู้ใดแตะต้องนอกเหนือจากพ่อแม่จะมีแค่คนหนึ่งของข้าเท่านั้นแปลว่าถ้าใครฆ่าสัตว์เจ้าต้องเป็นคนสั่งให้ฆ่า